ับทุกคนพบกับชาวชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมอีกแล้วนะฮะวันนี้แน่นอนครับนำเสนอเครื่องบินลำต่อไปลำนี้นี่จัดว่าเป็นเครื่องบินที่ผ่านสมรภูมิมาเยอะนะฮะโอ้ทัดเทียมสูสีหรืออาจจะพอๆกับเจ้าบองโก้ม้าป่าเลยก็ได้เพราะว่าอยู่ในยุคเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องบิน A37B Dragonfly นั่นเองนะฮะเครื่องลำนี้นั้นผ่านสมรภูมิมาทั้งสมัยที่ปราบปรามพกค.ความไม่สงบบริเวณชายแดนเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเครื่องลำนี้นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะฮะเจ้า Dragonfly A37B ลำนี้เนี่ยผลิตมาจากโรงงานเซสนาสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าเซสนานั้นหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักนะครับเพราะเป็นผู้ผลิตเครื่องบินที่จำหน่ายให้กับเอกชนให้กับพลเรือนอย่างในเมืองไทยก็จะเห็นตามโรงเรียนการบินต่างๆก็จะมีพวกเซสนา C152 C172 อะไรอย่างนี้นะฮะเจ้าเครื่องบิน Dragonfly A37B นั้นบินครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2507นะครับเป็นเครื่องบินที่มีที่นั่ง2ที่นั่งเคียงกันคือนั่งตรงนี้1คนแล้วก็นั่งข้างๆนี้อีก1คนเราไม่ได้อยู่กันแบบหน้าแล้วก็หลังเหมือนกับเครื่องบินทั่วไปนะครับเครื่องบิน A37B นั้นพัฒนามาจากเครื่องบินฝึก T37 นั่นเองนะฮะที่พัฒนามาจากเครื่องบินฝึกก็เพราะว่าในสมัยนั้นเวลาเกิดสงครามขึ้นปุ๊บมันก็จะเกิดประมาณว่าประเทศที่มีกำลังทางอากาศที่เข้มแข็งสามารถเข้าไปครอบครองน่านฟ้าได้แล้วแต่ก็จะต้องส่งเครื่องบินไปช่วยในการรบกับทหารราบด้วยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องบินที่มีเทคโนโลยีสูงที่มีราคาแพงหรือว่าเปลืองน้ำมันเพราะฉะนั้นสามารถใช้เครื่องบินฝึกแล้วก็ได้รับการปรับปรุงดัดแปลงแล้วก็นำไปใช้เป็นเครื่องบินโจมตีกองกำลังข้าศึกภาคพื้นดินได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและก็ได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพในงานที่ต้องทำด้วยนะฮะก็เลยมีเครื่องบินลักษณะนี้ออกมาเช่นเครื่องบิน T28 แล้วก็เครื่องบิน A37 นะจะไปเรียกเครื่องบิน T37 ไม่ได้นะครับเพราะเขาเปลี่ยนเป็นเครื่องบินโจมตีเขาก็ได้รหัสใหม่มาเป็น A37 นะครับมีทั้งรหัส A37A และ 37B ซึ่งของกองทัพอากาศไทยที่ได้รับมานั้นเป็นเครื่องบิน A37B นะฮะเครื่องบิน A37B นั้นมีความกว้างของปีกอยู่ที่ 10.935 เมตรนะครับขนาดนี้เกือบจะเข้าไปยัดในห้องเรียนนักเรียนได้ละและมีความยาว 8.617 เมตรขนาดความยาวเนี้ยพอกับความกว้างของห้องเรียนแล้วนะครับดูแล้วลำเริ่มเล็กลงมาละความสูงอยู่ที่ 2.705 เมตรโอ้หลายๆลำที่ผมนำเสนอไปนั้นเกินกว่า3เมตรทุกลำนะครับอย่างที่เห็นภาพเนี่ยแหละฮะเห็นไหมครับว่าเขามีความที่เตี้ยและไม่สูงมากนะฮะน้ำหนักเปล่านะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้น้ำหนักเปล่าแบบที่ยังไม่ได้บรรจุน้ำมันหรือของเหลวหรือแม้แต่กระทั่งนักบินเลยเนี่ยคือน้ำหนักนี้เอาไปใช้บินยังไม่ได้นะครับเพราะยังขาดของเหลวบางอย่างอยู่อีกอยู่ที่2ตันกับอีก817กิโลกรัมนะครับ2ตันกับอีก800กว่ากิโลโอ้หนักใช่ย่อยนะฮะโดยเครื่องยนต์ของเขานั้นคือเครื่องยนต์ GE คือ General ElectricJ58GE-17A ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รุ่นที่พัฒนาให้แรงขับต่อน้ำหนักสูงที่สุดในตระกูล J85 นี้แล้วเครื่องยนต์ตระกูล J85 เนี้ยที่อยู่ในเครื่องบิน A37B เนี่ยนะครับยังเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ตรงปีกเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นที่ช่วยให้เครื่องบินขนส่ง C123 Provider บินขึ้นในสนามบินที่สั้นๆด้วยเพื่อช่วยเพิ่มแรงขับนะฮะเลยทำให้เป็นเครื่องบินที่มีทั้งใบพัดและมีเครื่องยนต์ไอพ่นซึ่งเครื่องยนต์ไอพ่นนั้นก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันกับเครื่องบิน A37B เนี่ยแหละครับโดยเครื่องยนต์เครื่องนี้ให้แรงขับเครื่องละ2,850 ปอนด์นะครับ
พอมี2เครื่องยนต์นั้นก็ได้แรงขับเกือบ 6,000 ปอนด์เลยทีเดียวเลยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่816กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะและบินได้สูงสุดถึง 41,756 ฟุตหรือ 12.73 กิโลเมตรทีเดียวเลยนะครับบินได้สูงไม่ใช่เล่นนะครับความเร็วก็พอๆกับเครื่องบินโดยสาร Boeing หรือ Airbus เลยและแน่นอนครับพอปักจากเครื่องบินฝึกกลายมาเป็นเครื่องบินโจมตีแล้วมันก็จะต้องมีอาวุธใช่ไหมฮะถ้าไม่มีอาวุธนี่เราก็จะไปโจมตีเขาไม่ได้นะครับนักบินไม่สามารถเปิดฝาครอบห้องนักบินมาแล้วเอาหนังสติ๊กยิงได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องบินจะต้องมีอาวุธนะฮะและแน่นอนอาวุธของเขาที่สำคัญนั่นก็คือปืนกลมินิกัน GAU-2B/A นะฮะก็คือปืนกลที่มีลักษณะลำกล้องหลายๆลำกล้องรวมอยู่เป็นลำกล้องเรียงเป็นลักษณะทรงกระบอกต่อๆกันทรงกลมแล้วลำกล้องนี่หมุนติ้วติ้วติ้วเวลาที่เราเห็นในหนังต่างๆที่ยิงนะครับเพราะปืนมินิกันเนี่ยนอกจากติดในอากาศยานแล้วยังสามารถติดบนรถยนต์หรือยานพาหนะได้ด้วยนะครับนอกจากปืนกลมินิกันนี้แล้วที่มีอัตราการยิงสูงถึง 3,000 นัดต่อนาทีก็ยังมีต้องขอบอกก่อนว่าอัตรายิง 3,000 นัดต่อนาทีแต่มีกระสุนถึง 1,500 นัดเพราะฉะนั้นยิงหมดภายใน30วินาทีนะฮะนอกจากอาวุธปืนแล้วยังมีอาวุธที่ติดตั้งที่ปีกได้อีก8ตำแหน่งเราจะมีจุดฮาร์ดพอยต์ที่ใช้ติดอาวุธเนี่ยอยู่8ตำแหน่งจะมี4คู่ด้านในที่บรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดนะครับและหลังจากนั้นก็ลดหลั่นรองลงไปนะฮะโดยสามารถติดจรวด LAU-3A ได้ติดระเบิด250ปอนด์ Mach 81หรือระเบิด500ปอนด์ Mach 82หรือระเบิด750ปอนด์ M117 นะฮะและเขาเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามภาพที่ติดตาหลายๆคนนั่นก็คือระเบิดนาปาล์มเขาก็ติดได้เหมือนกันนะฮะสามารถติดระเบิดเติมแบบ BLU-32 BLU-1C ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถติดระเบิดคลัสเตอร์หรือระเบิดจะเรียกว่าระเบิดพวงหรือระเบิดที่พอ1ลูกใหญ่เนี่ยพอแตกตัวปุ๊บก็จะกลายเป็นลูกเล็กๆๆๆเป็นร้อยๆลูกกระจายออกมาระเบิดครอบคลุมพื้นที่กว้างมากๆเลยนะครับนั่นก็คือระเบิด CBU-12 CBU-22ได้ด้วยนะครับหรือ CBU-24 ก็ได้ด้วยนะฮะนี่ก็คืออาวุธที่เขาสามารถค้นไปได้นะครับสำหรับเครื่องบินโจมตี A-37B Dragonfly Dragonfly นี้แปลว่ามังกรนะครับโดยตัวคำศัพท์หรือจะว่ามังกรบินก็ได้แต่ลักษณะเครื่องเขาเนี่ยดูมองลงมาแล้วตรงๆเหมือนกับแมลงปอนะครับแต่แมลงปอนี้ออกไข่ทีนี่โอ้โหลุกเป็นไฟเลยฮะสำหรับเจ้า A-37B ของกองทัพอากาศไทยนั้นเริ่มประจำการมาตั้งแต่วันที่29กันยายนพ.ศ. 2515นะครับโดยบรรจุครั้งแรกเข้าฝูงบิน43กองบิน4ตาครีนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ฝูงบินขับไล่ทางยุทธวิธีที่211กองบิน21อุบลราชธานีนะฮะจนกระทั่งปลดประจำการเมื่อปีพ.ศ. 2537นะครับโดยเครื่องบินรุ่นนี้เรารับมาทั้งหมด18ลำนะครับโดยที่16ลำแรกนั้นเป็นเครื่องบิน A-37B นะครับและอีก2ลำที่เราได้รับเข้ามาในปี2528นะ2ลำนั้นเป็น OA-37B นะครับเป็นเครื่องบินที่มีตัวท่อรับน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอากาศที่ยื่นออกมาจากจมูกด้านหน้ายาวๆนะครับนั่นก็คือ2ลำที่รับเข้ามาในปีพ.ศ. 2528ทำให้รวมมีเครื่องบิน A-37B ทั้งหมด18ลำนะครับทางด้านกองทัพอากาศกำหนดให้เป็นเครื่องบินโจมตีแบบ6นะฮะหรือบจ6นั่นเองนะครับสำหรับเครื่องบิน A-37B นะครับไฟนะฮะและนี่ก็คือข้อมูลคุณลักษณะของเครื่องบิน A-37B Dragonfly หรือเจ้าบจ6ของกองทัพอากาศนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะกลับมาเล่าให้ฟังถึงวีรกรรมในแต่ละสมรภูมิของเขานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ